สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่ช่องใบเตยกาญจนา2324ทารอตนะคะวันนี้เราก็จะมาเช็คดวงประจำราศีกันนะคะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านค่ะเราจะไปดูดวงประจำเดือนสิงหาคมกันนะคะใครยังไม่กด Subscribe กด Subscribe ให้ไปเลยก่อนนะส่วนใครกดติดตามกด Subscribe แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะเราก็จะไปดูลักษณะนิสัยชาวราศีสิงห์ก่อนว่าชาวราศีสิงห์เป็นใครนะคะชาวราศีสิงห์เป็นบุตรของพระอาทิตย์ผู้ก่อกำเนิดสรรพสิ่งชีวิตต่างๆนะคะชาวราศีสิงห์เป็นคนที่รักสนุกนะคะแล้วก็ชอบลองชอบทำอะไรใหม่ๆเป็นคนอบอุ่นมีพลังในตัวเองใครอยู่ใกล้แล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรปรับตัวให้เข้ากับสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะคะหรือใครก็ตามที่อยู่ในชีวิตคุณอะคุณปรับตัวให้เข้ากับเขาเหล่านั้นได้นะคะเป็นคนใจกว้างใจปั้มแล้วก็ค่อนข้างที่จะเจอเพื่อนที่ไม่ค่อยหวังดีกับคุณเท่าไหร่อ่ะเออนะแล้วคุณเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมแล้วก็เป็นคนที่มีผู้คนนับถือเกรงใจคุณนะคะเพราะว่าคุณมีบุคลิกที่ดูเกรงขามนะคะหน้าเกรงขามแล้วก็มักจะมีเพื่อนเยอะแล้วเพราะว่าคุณเนี่ยเข้ากันได้กับทุกคนนะคะชอบหรือไม่ชอบคุณก็เข้ากับเขาได้อ่ะเออนะแล้วเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็มีความรู้ความสามารถทำงานเก่งแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพการงานสูงนะมักมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนที่มาขอร้องอยู่เสมอเป็นคนที่น่ารักคนนึงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเก่งอะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่ดูเปิดเผยจริงใจนะคะเสน่ห์แรงเสน่ห์แรงสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะโอเคเราไปดูดวงกันเลยนะคะดวงของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนสิงหาคมเป็นยังไงนะคะไพ่ประจำตัวของคุณเป็นคิงดาบนะเป็นช่วงที่คุณจะมีอำนาจในการคิดในการตัดสินใจมากๆนะมีอำนาจในการคิดในการตัดสินใจมากๆในช่วงสิงหาคมคุณจะมีความอบอุ่นดีนะคะชีวิตก็ราบรื่นดีไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องที่กังวลใจอยู่คุณอยากจะจัดการกับความคิดมากกับความเครียดของตัวเองให้ได้ในบางครั้งซึ่งคุณเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะบางทีคิดมากคิดฟุ้งในเดือนสิงหาคมสิ่งที่มันเป็นอยู่รอบๆตัวถือว่าดีแต่มีเรื่องที่คุณอยากจะจัดการนั่นก็คือความคิดอารมณ์ความรู้สึกหรือความกังวลใจที่มันมากเกินความจำเป็นของคุณคุณอยากเคลียร์มันทิ้งคุณอยากตัดมันทิ้งนะบางทีมันคิดมากเกินอะไรอย่างเงี้ยจนก็เพลียตัวเองเหมือนกันเออนะคะแล้วในเรื่องของอาชีพหรือครอบครัวหรือคนใกล้ตัวไปเลยมองว่าบางทีเนี่ยความคิดเห็นไม่ลงรอยกันกับคนในครอบครัวบางทีทะเลาะกันก็มีคุณพ่อคุณแม่หรือคนใกล้ชิดบางทีคิดคนละอย่างคิดคนละมุมส่วนที่ทำงานนี่บอกเลยว่ากรณีที่ทำงานในองค์กรใหญ่ๆให้คุณระวังเรื่องคำพูดนิดนึงในช่วงสิงหาคมมันมีโอกาสที่แบบคนอื่นจะเข้าใจผิดนะที่แบบเราสื่อสารออกไปเราไม่ได้มีเจตนาจะไปมีเจตนาที่ไม่ดีแต่เขาเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ระวังคำพูดนิดนึงในเดือนสิงหาคมส่วนในเรื่องที่มันเป็นความที่เขาเรียกว่าอะไรเหตุการณ์นะคะที่คุณจะต้องเผชิญในเดือนสิงหาคมไปได้มองว่าคุณอาจจะได้เจอความรู้สึกใหม่ๆนะคะคุณอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจจริตตรงกันสินเสมอกันอะเป็นคนที่เหมือนคุยกันถูกคอเจอเพื่อนก็ได้เพื่อนต่างเพศก็ได้หรือเจอโซเมททวินเฟมหรือคนที่คุณรักก็ได้ในเดือนสิงหาคมมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนคนนั้นนะคะคนที่คุณตามหาต่อมานะคะตัวคุณนะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มองว่าสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าเหตุการณ์มันจะดูอึมครึมแค่ไหนเศรษฐกิจจะเป็นยังไงการบ้านการเมืองจะเป็นยังไงคุณปรับตัวได้นะคะแล้วคนอื่นน่ะมาช่วยเหลือคุณไม่ได้นะเพื่อนหรือคนใกล้ตัวคุณเนี่ยไม่สามารถช่วยคุณได้ต้องเป็นคุณน่ะที่ปลดเปลื้องปลดปล่อยตัวเองจากปัญหาต่างๆคุณแก้ไขมันได้นะคะคุณแก้ไขมันได้และก็สิ่งที่คุณกำลังกังวลใจอยู่ชาวราศีสิงห์บางคนอาจจะมีช้อยเข้ามาคือมีคนเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณหลายคนอะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะคุณอาจจะเสน่ห์แรงจนคุณต้องเลือกจนปวดศีรษะปวดเศียรเวียนเกล้าอะต้องเลือกคนใดคนนึงคุณอาจจะเครียดหรือมันอาจจะมีความผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ก็ได้นะขอเจาะประเด็นไปที่ความรักนิดนึงสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะมันมีโอกาสที่เหมือนกับว่าคุณจำเป็นจะต้องเลือกอ่ะ
หรือคุณอาจจะไปเป็นช้อยเขาก็ได้นะมันไพ่มันอาจจะดูแบบคลิกล็อกก็ได้เหมือนเราอาจจะไปเป็นช้อยใครก็ได้หรือเราอาจจะต้องเลือกอ่ะในระยะช่วงสิงหาคมนะคะก็อวยพรนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะ Happy birthday to you ขอให้คุณมีความสุขสมหวังดั่งใจหมายทุกๆประการนะคะคุณเห็นไหมคะ The Sun นะคะไม่ว่าคุณจะคิดคุณจะทำอะไรช่วงเดือนสิงหาคมมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับความสำเร็จความสมหวังของขวัญของฝากของถูกใจมีคนที่เข้ามาในชีวิตคุณมากมายนะคะอาจจะเป็นทั้งคนโสดและคนไม่โสดเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงการที่คุณจะไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นรักสามเศร้ารักซ้อนอะไรอย่างนี้ต้องระวังสำหรับชาวราศีสิงห์เพราะคุณเสน่ห์แรงมากคุณมีแฟนก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบเข้ามาจีบคุณนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสิงหาคมใครที่มีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์ที่คนรักของคุณจะหวงคุณเป็นพิเศษจะหึงจะหวงคุณเป็นพิเศษระวังเนื้อระวังตัวนิดนึงส่วนคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอคนธาตุดินหรือคนราศีเมถุนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ก็พิจารณาดูดีๆก็แล้วกันคนที่เข้ามาในชีวิตเรามันมีทั้งโสดและไม่โสดส่วนเราถ้ามีคู่แล้วก็พยายามอย่าไปเมียงมองอย่าไปจ้องตาใครนะคะเพราะว่าแค่เราไปสบตาเขาปิ้งปิ้งส่งปิ้งสัมปิ้งอะไรเงี้ยเขาก็ใจอ่อนระทวยแล้วเพราะฉะนั้นระวังเสน่ห์จะเป็นพิษได้สำหรับเพื่อนๆชาวราศีสิงห์นะเดือนสิงหาคมคุณจะเสน่ห์แรงเป็นพิเศษก็ในเรื่องของการเงินใบเตยมองว่าคุณน่าจะเก็บเงินได้อยู่มือเป็นช่วงที่คุณมีการเก็บออมนะคะหรือวางแผนในเรื่องของการใช้เงินนะในเรื่องของทิศทางของการเงินค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแค่ระวังนิดนึงเรื่องของคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวจะเข้ามาหยิบยืมมาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินระวังอย่าใจอ่อนอย่าใจดีมากเกินไปจนเขามาเบียดเบียนทำให้คุณเดือดร้อนได้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปลงทุนอะไรในเดือนสิงหาคมให้ดูก่อนยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในการลงทุนถ้าจะลงทุนจริงๆให้ศึกษาก่อนการลงทุนนะส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยไปได้มองว่าแค่ระวังเรื่องคำพูดในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเจรจาระวังนิดนึงมันอาจจะติดขัดหรือหยุดชะงักได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพระวังแค่เรื่องของอาการนอนไม่หลับอาการคิดมากไมเกรนความเครียดความดันโลหิตมันอาจจะด้วยสถานการณ์ด้วยก็ได้คุณอาจจะรู้สึกเครียดๆตึงๆมันบอกไม่ถูกอ่ะมันตึงเครียดอ่ะมันเครียดไปหมดมันก็เครียดกันทุกคนนะเนาะก็ระวังแค่นี้นะคะแต่ภาพรวมเดือนสิงหาคมคุณก็จะสุขใจสบายดีอิ่มเอมเปรมจิตนะคะมีสิ่งดีๆไหลมาเทมาโอกาสใหม่ๆความการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในบางท่านอาจจะมีการย้ายถิ่นฐานนะคะอาจจะย้ายกลับมาที่ทำงานเดิมย้ายกลับมาอยู่ที่ถิ่นฐานบ้านเกิดของคุณหรือคุณอาจจะได้ย้ายไปอยู่ไกลจากที่ไกลจากที่ไกลจากถิ่นที่คุณอยู่นะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็ขอให้ชาวราศีสิงห์มีแต่ความสุขกายสบายใจค่ะใบเตยไม่ได้เปิดไพ่เสริมอะไรนะคะใบเตยอาจจะทำคลิปสั้นๆให้คุณ ให้คุณชาวราศีสิงห์นะคะก็ต้องขออภัยด้วยถ้ามีพูดผิดพูดถูกติดขัดประการใดขออภัยเพื่อนๆด้วยก็ขอให้เพื่อนๆชาวราศีสิงห์จงมีแต่ความสุขกายสบายใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดงานให้ได้งานนะคะมองหาความรักก็ขอให้เจอคู่บุญคู่บารมีก็แล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมสวดมนต์นั่งสมาธิเยอะๆด้วยนะคะอะไรที่คุณคิดคุณหวังจะได้เกิดขึ้นจะได้สำเร็จนะมีโอกาสจะได้ของฝากของขวัญของถูกใจด้วยขอให้คุณโชคดีและมีความสุขมากๆก็แล้วกันที่ได้เข้ามาฟังพีคอาคาศในวันนี้นะคะขอให้มีความสุขค่ะเจอกับใบเตยคลิปหน้าวันนี้ทำเป็นคลิปพิเศษจะทำคลิปสั้นๆก็ขอให้คุณได้รับประโยชน์กลับไปไม่มากก็น้อยใบเตยดูแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงให้ใครเพราะฉะนั้นถ้าบุญสัมพันธ์กันมันก็อาจจะตรงนะคะถ้าไม่ตรงเลยก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้ถ้าฟังแล้วรู้สึกเครียดไม่สบายใจทิ้งเอาไว้ได้เลยไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะคะเพราะเราดูแบบ general reading ดูแบบภาพรวมไม่ได้ดูเป็นเฉพาะเจาะจงให้ใครถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาทักมาถ้ารอได้สะดวกรอก็ทักมาคุยกับใบเตยนะคะวันนี้พอแค่นี้ค่ะเจอกับใบเตยคลิปหน้ามีความสุขสดชื่นตลอดวัน Happy birthday to you มีความสุขนะส
สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ